ตัวเองไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเรารู้สึกว่าเรามาถึงจุดหนึ่งที่ศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้อยากจะพอเมื่อก่อนก็คิดเหมือนกันนะเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งก็ยากอยู่แล้วกว่าจะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก็ยากอยู่แล้วยังต้องเรียนยังต้องศึกษาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมันก็เหมือนเราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กอะเราลองคิดดูสิถ้าเราเติบโตมาโดยไม่ได้เรียนหนังสือเราไม่รู้ว่าสังคมข้างนอกเป็นอย่างไรเราจำเป็นต้องอยู่กับปัจจุบันเราจำเป็นต้องมีความรู้ต้องมีอะไรการศึกษาพระคัมภีร์ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าเราไม่ศึกษาพระคัมภีร์เราก็รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรมาเติมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราหรือมันรู้สึกตัวเองไม่ได้พัฒนาอะไรเลยมีรู้สึกว่าความรู้ที่ได้เนี่ยมันสามารถพัฒนาแล้วมันทำให้เราเติบโตอ่ะพูดง่ายๆทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีมุมมองอีกมากมายที่เราไม่รู้แล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวอีกมากในพระคัมภีร์แม้แต่บางข้อบางตอนเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ลึกกว่าที่เราเคยคิดจริงๆชื่อหลักสูตรชื่อจริงๆเลยเป็นหลักสูตรผู้นำคารวาสเป็นหลักสูตรที่เขาจะสอนหลักการแล้วก็พื้นฐานที่มาจากพระคัมภีร์จริงๆถามว่ามีความกังวลไหมกังวลมากเพราะว่ามันต้องเตรียมเวลาเยอะมากในการที่จะไปเรียนลงแค่2วิชาก็พอแรงต่างจะไปได้ยังไงแรงต่างก็ต้องอาศัยการกระชากคอเชื่อตัวเองจริงๆเลยนะเพราะว่าจริงๆคนสนับสนุนเยอะแต่คนสนับสนุนไม่ได้มาเรียนใช่มั้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันยากลําบากแต่จริงๆมันเราก็ได้แรงใจนะภรรยาก็ส่วนนึงคอยผลักดันนะแล้วก็ตัวอาจารย์หลายท่านก็พยายามช่วยกันผลักดันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องฝืนน่ะมันต้องไม่ปล่อยไปตามความรู้สึกของตัวเองถ้าความรู้สึกของตัวเองรับรองคงไม่จบอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคงเลิกแล้วล่ะก็คุยง่ายเราก็รู้สึกว่ามันจำเป็นที่ชีวิตของเราต้องมีความรู้ฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากๆตรงที่ว่าถ้าพื้นฐานความรู้ของเราไม่เพียงพอแทนที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าอาจจะเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะแยกแยะได้แต่พอเรามีพระคําของพระเจ้าเรามีหลักการที่ดีที่ถูกต้องผมเชื่ออย่างนั้นมันก็ทำให้เราตัดสินใจหรือได้ยินเสียงของพระเจ้าได้อย่างง่ายๆแล้วก็ชัดเจนเพราะมันอยู่บนพื้นฐานและหลักการแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเรารู้เลยว่าเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่พระองค์จะให้เราทำในสิ่งที่มันดีแล้วก็ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรมันถูกมันผิดเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ได้สิ่งที่ได้หลักๆเลยคือได้ประสบการณ์ของอาจารย์ที่เขาสอนเพราะว่าลำพังในพระคัมภีร์เราก็สามารถที่จะดูหรืออ่านได้แต่ประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาแต่ละท่านที่เข้ามาแบ่งปันมันเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เขาเผชิญกับปัญหาหรือเผชิญกับการรับใช้หลายสิ่งหลายอย่างเขาแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าใช้พระคำในการแก้ไขอย่างไรการตีความของเราแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะการตีความอย่างเช่นการตัดสินใจหลายครั้งเราตัดสินคนอื่นด้วยความรู้หรือกรอบที่เรามีเราก็ตัดสินผิดได้แต่พอเราศึกษาพระคัมภีร์เรารู้เลยว่าหลักการพื้นฐานการตัดสินใจหรือการตัดสินคนเนี่ยสิ่งแรกคือเลยที่พระคัมภีร์สอนเราก็คือเราตัดสินเขาด้วยความรักหรือเปล่าแต่หลายครั้งเราก็ไปตัดสินเราก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความที่เรารักเขาก่อนเพราะอาจารย์เขาก็สอนว่าจริงๆมันเริ่มต้นด้วยความที่เราต้องรักเขาก่อนและการตัดสินคนมันก็จะเปลี่ยนจากความคิดของเราไปอาจารย์หลายท่านได้พูดถึงเรื่องแก่นแท้ของความเป็นคริสเตียนซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่เคยคิดเราอาจจะไม่เคยสัมผัสเรื่องคำนี้อาจารย์บอกแก่นแท้ของความเป็นคริสเตียนมันคืออะไรในชีวิตของเราแต่มันไม่เหมือนกันเราต้องไปค้นหาว่าแก่นแท้ในความเป็นคริสเตียนของแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วเราต้องเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้ว่าแก่นแท้ของมันก็คือสิ่งที่เราแสดงออกมันเปลี่ยนไปหมดเลยพอเรามีพระคำชีวิตของเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพื้นฐานชีวิตของเรามันเริ่มเปลี่ยนการที่เราได้ยินเสียงพระเจ้าง่ายๆก็คือผ่านทางพระคำหลายครั้งก็คือการที่เราดูจากในพระคัมภีร์นี่แหละพระองค์มาบอกหลายครั้งในพระคัมภีร์ว่าชีวิตของเราต้องเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นได้ศึกษาเรื่องวิชาเอเซเคียลมีอยู่ตอนที่บอกว่าเอเซเคียลมีนิมิตในการที่เห็นกองกระดูกแห้งแล้วก็เหมือนกับพระเจ้าก็ใส่ใ
กระดูกแห้งเนี่ยมีชีวิตขึ้นมามันเหมือนชีวิตของตัวเองเลยนะว่าหลายครั้งเราอยู่ในท่ามกลางภาวะที่มันเหมือนเผชิญปัญหาหลายอย่างแล้วทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยอาจจะดรอปลงอาจจะแบบเหมือนกระดูกแห้งเลยแต่สิ่งนึงที่มีก็คือพอเรานึกถึงคำเปรียบเปรยหรือนึกถึงพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าพอเราก็โฟกัสไปที่พระคำของพระเจ้าในการที่เราจะเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกมีกำลังขึ้นแล้วเราก็รู้สึกนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าเราต้องมีพระคำของพระเจ้าในการที่เผชิญปัญหาพอเรามีกำลังที่มาจากพระเจ้าเราก็สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้โดยเรารู้เลยว่านี่คือกำลังที่พระเจ้ามอบให้กับเราจริงๆแล้วอยากหนุนใจเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตของเรามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเติมเต็มโดยเฉพาะเรื่องหลักการเพราะว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางภาวะปัญหาหรือท่ามกลางโลกนี้มันต้องเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วเราจะอาจจะตัดสินใจบนความคิดหรือสิ่งที่เรามีอยู่แต่การศึกษาพระคัมภีร์มันจะทำให้เรามีหลักการชัดว่าเราจะเลือกหรือเราจะทำอะไรแล้วการศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ได้ได้เพียงแค่ความรู้แต่มันสิ่งที่ได้สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ชีวิตของเรากับพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นและนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากหนุนใจแล้วก็หนุนใจหลายท่านด้วยที่บางท่านอาจจะเรียนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาต้องต่อสู้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็อยากจะหนุนใจให้สู้ต่อไปมันแป๊บเดียวเพราะว่าตัวเองเมื่อก่อนตอนลงใหม่ๆก็ไม่คิดหรอกว่า 2-3 ปีมันจะผ่านไปเร็วแต่พอแป๊บเดียวพอมันผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆในการที่เราต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเรียน